สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันมีเมนูยำปลากระป๋องแบบง่ายๆมาฝากทุกท่านค่ะนี่คือส่วนผสมต่างๆที่คุณต้องเตรียมค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณเตรียมปลากระป๋อง1กระป๋องและให้คุณเปิดฝากระป๋องหลังจากนั้นให้คุณนำปลากระป๋องมาใส่จานตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะต่อมาให้คุณเตรียมหอมแดงครึ่งหัวให้คุณปอกเปลือกหอมแดงให้คุณหั่นหอมแดงให้เป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะเมื่อคุณหั่นหอมแดงเสร็จแล้วให้คุณใช้มือจับหอมแดงให้แยกออกมาเป็นชิ้นๆต่อมาให้คุณนำหอมแดงใส่ลงไปในจานปลากระป๋องให้คุณเตรียมพริกสด3เม็ดให้คุณหั่นพริกสดเป็นชิ้นเล็กๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะเมื่อคุณหั่นพริกเสร็จแล้วให้คุณนำพริกสดมาใส่รวมกับจานปลากระป๋องต่อมาให้คุณนำมะนาวมาหั่นเป็นชิ้นๆให้คุณบีบน้ำมะนาวใส่ลงไปในจานปลากระป๋องให้ได้ประมาณ2ช้อนชาต่อมาให้คุณใส่น้ำปลาลงไปในจานปลากระป๋องประมาณ1ช้อนชาให้คุณนำผักชีมาสับให้ได้ประมาณ1ช้อนโต๊ะให้คุณนำผักชีโรยใส่ในจานปลากระป๋องและเสิร์ฟทันทีค่ะเมนูยำปลากระป๋องแบบง่ายๆแต่รสแซ่บๆสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ